สิ่งที่ต้องประยุกต์ต่อมาคือ copywriting copywriting คืออะไรครับค่ะ copywriting คือศาสตร์แห่งการเขียนค่ะคุณจะเขียนแคปชั่นของการไลฟ์นั้นยังไงให้เขาอยากเขียนสคริปต์ที่จะพูดเหรอมันไม่ใช่1คือมันสคริปต์2คือพาดหัวครับอืม2คือพาดหัวอย่างถ้าเกิดคุณใช้ Facebook Live ในประเทศไทยเนี่ยค่ะพอเวลาคุณจะไลฟ์คุณจะต้องใช้พาดหัวใช่มั้ยครับใช่แล้วพอเรากดไลฟ์ปุ๊บพาดหัวตัวเนี้ย1ประโยคตัวเนี้ยมันจะส่งไปตาม follower ของเราทุกคนซึ่งเขาจะเห็นแค่ประโยคเดียวแล้วเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะคลิกมาดูไหมประโยคนั้นเนี่ยมันสามารถหยุดคนได้ไหมค่ะถ้ามันหยุดคนได้เขาก็จะคลิกเข้ามาแล้วก็มาดูไลฟ์ของเราดังนั้นประโยคตัวนั้นนะครับมันก็ต้องดูว่าเราจะขายอารมณ์อะไรในประโยคตัวนั้นเราจะขายอารมณ์อะไรเช่นหนึ่งอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์ความกลัวอาจจะเป็นอารมณ์ความรักอาจจะเป็นอารมณ์ความขี้เกียจอาจจะเป็นอารมณ์ความโลภนะครับอาจจะเป็นลงความโกรธแล้วแต่ก็คือคุณต้องดูว่าคำพูดของคุณเนี่ยมันจะสื่อไปได้ถึงอารมณ์แบบไหนที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากที่จะเข้ามาดูยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าไลฟ์นี้เคลียร์สต็อกทุกอย่างร้อยเดียวโอ้โหขอดูข้างในหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรจะเลือกแล้วนี่คือความโลภคนต้องเข้ามาดูหน่อยจริงๆมันหลายอารมณ์มันซ้อนกันนะครับหนึ่งมันจะมีความโลภสองจะเป็นความกลัวก็ได้นะครับกลัวพลาดใช่เอ๊ะเดี๋ยวถ้าไม่เข้ามาดูแล้วเกิดมันมีของดีราคาถูกแล้วเกิดสมมติว่ามันเป็นร้านที่เราตามอยู่แล้วเป็นร้านขายของอะไรบางอย่างที่เราตามมันเป็นร้านขายของเล่นเด็กแล้วพี่ปุ๊บมีลูกในวัยนี้พอดีเราคิดตามอยู่วันนี้เคลียร์สต็อกทุกอย่างร้อยเดียวพี่ปุ๊บเข้ามาเข้าสิเข้าไปดูอย่างน้อยเข้าไปดูอย่างน้อยก็ไอ้ที่มองเอาไว้มันแพงเผื่อมันจะร้อยเดียวบ้างเผื่อมันจะร้อยไม่ต้องไปเอาบ้างใช่เผื่อมันจะร้อยเดียวนี่คือการที่เขาใช้ครับดังนั้นเรื่องของ copywriting เนี่ยสำคัญครับว่าเราจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีอารมณ์อยากจะเข้ามาดูยังไงแล้วในตัวเรื่องที่พูดก็ต้องมีแฝงจิตวิทยาของการ copywriting ตรงนี้เข้าไปด้วยเช่นคำพูดแบบไหนที่เป็นคำพูดแฝงจิตวิทยายกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยนะจากสินค้าอะไรกันอาจจะเป็นการเล่าเรื่องที่มาที่ไปของสินค้าความยากของการผลิตสินค้าชิ้นนี้ความยากของการได้มาค่ะปกติแล้วเนี่ยกุ้งแห้งแบบนี้เนี่ยเกรดอย่างนี้เนี่ยไม่มีนะกุ้งแห้งที่คุณกินทั่วไปในตลาดเนี่ยเป็นกุ้งแห้งที่แบบเกรดอาจจะเล็กกว่านี้อาจจะผลิตได้ง่ายมีหาทั่วไปแต่กุ้งแห้งที่แบบตัวหนาหนาแบบนี้แล้วก็รสชาติแบบกลมกล่อมอย่างเงี้ยผลิตได้แค่ปีละครั้งแล้วต้องผลิตมาจากน่านน้ำตรงนี้เท่านั้นแล้วก็แบบรสชาติคุณลองไปดูครับตรงนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกินแต่นี่นะเอาไปกินกับเอาไปตำส้มตำก็อร่อยนะครับเอาไปทำยำนี่แบบโหสุดยอดมากเลยมันจะไม่เหมือนกุ้งแห้งผมกล้ารับประกันเลยว่าไม่เหมือนกุ้งแห้งที่คุณกินทั่วไปมันเหมือนกับการบรรยายที่มาบรรยายสรรพคุณมันเป็นการบรรยายสตอรี่มันเป็นการเล่าสตอรี่ของตัวเรื่องนั้นว่ามันมีที่มาที่ไปของตัวสินค้าอย่างไรสินค้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้การผลิตรู้ที่มาที่ไปทำให้สินค้านั้นมันมี value หรือมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น